สกีรีสอร์ทในมณฑลจีหลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมครั้งใหญ่ทั้งการปรับปรุงสถานที่การให้บริการตั๋วอัตโนมัติเพื่อรับการมาเยือนของนักเล่นสกีหัวหน้าแผนกการตลาดของสกีรีสอร์ทในจีหลินบอกว่าในปีนี้มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงอุปกรณ์ที่สกีรีสอร์ทอย่างเต็มรูปแบบเพิ่มทางเล่นสกีจาก27เป็น47เส้นทางเพื่อรองรับนักเล่นสกีจาก 19,000 คนเป็น 24,000 คนต่อชั่วโมงขณะที่ผู้จัดการสกีรีสอร์ทในเมืองฉางชุนบอกว่าได้พัฒนาระบบบริการออกตั๋วอัตโนมัติเพื่อให้นักท่องเที่ยวรับตั๋วได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ก็ยังได้ปรับและขยายความลาดชันของลานสกีเพื่อให้นักเล่นสกีได้สนุกสนานยิ่งขึ้นสกีรีสอร์ทบางแห่งยังมีการสอนรวมถึงจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเอาใจผู้ชื่นชอบหิมะและน้ำแข็งนักท่องเที่ยวบอกว่าขับรถมาจากเมืองไป่ซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลจีหลินเพื่อมาเล่นสกีและหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากทริปสกีในปีนี้